รางวัลดารานำหญิงยอดนิยมสาขาภาพยนตร์ประจำปี2561ได้แก่คุณอุรัสยาสเปอร์บันครับถ้าแค่เรื่องกินยังช่วยๆแบบนี้ชีวิตพี่ชัดก็จะช่วยๆแบบนี้ไปตลอดเลยขอโทษครับแม่ครับเรื่องฉี่มันก็ไม่เว้นฉี่เสร็จทำไมไม่เอาฝาลงน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชัดไม่โดนจับแค่นี้จับฝานี้ฉันไม่ได้ฉี่รอบฝาฉันไม่ได้แบบฉี่รอบฝาอย่างนี้นี่ใช่ไหมกินดีด้วยค่ะด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณ Maya Channel นะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านนะคะที่ดูภาพยนตร์น้องพี่ที่รักนะคะขอบคุณพี่บอลผู้กำกับของพวกเรานะคะวู้วู้วู้แล้วก็ขอบคุณพี่ซันนี่พี่คุณแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะน่ารักมากเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีพี่น้องดูแล้วร้องไห้ทุกคนจริงๆดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นดิฉันร้องเสียงดังจนคนข้างๆตกใจค่ะเพราะว่าทำกุญแจรถหายใช่ไหมคะไม่สิอินกับภาพยนตร์นะคะใช่ค่ะบทดีมากๆเลยนะคะรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2561ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักโดยวิทยาทองอยู่ยงค่าย GDS 559ค่ะกูเป็นพี่มึงนะเว้ยที่พี่ชัดทำแบบนี้เพราะต้องการเอาคืนน้องกับโมจิใช่ไหมโคตรเห็นแก่ตัวเลยอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะสำหรับผมมันไม่สำคัญว่าเราคบกัน2เดือนหรือ2ปีถ้ารักมันก็คือรักครับเราเจนล่ะกลัวอะไรอยู่เชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะครับก็ขอบคุณนะฮะมายาอวอร์ดนะฮะที่มอบรางวัลบทภาพยนตร์ให้กับน้องพี่ที่รักนะครับผมเขียนภาพยนตร์เรื่องนี้โดยมีแรงบันดาลใจและสังเกตพฤติกรรมจากพี่น้องทั่วๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นรางวัลนี้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมขอมอบให้ทุกๆคนที่มีพี่น้องครับยินดีด้วยค่ะกินใจจริงๆเพราะว่าทุกคนที่มีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่สาวน้องชายอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะรู้สึกอินไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่เป็นบทภาพยนตร์ที่เข้าถึงมากๆเลยนะคะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2561ได้แก่ภาพยนตร์น้องพี่ที่รักค่าย GDH 559ค่ะยินดีด้วยนะคะผู้ชายโสดอย่างผมดูดีมีสไตล์เรียบง่ายแต่คลาสสิกมีอิสระและสีสันเว้นแต่ว่าชิบหายผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซ่ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ไปชมภาพยนตร์น้องพี่ที่รักนะคะขอบคุณทีมงาน GDH ขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยนะคะให้พี่บอลพูดเป็นตัวแทนซันนี่กับนิชคุณแล้วกันนะโอเคค่ะก็ขอบคุณมายาอวอร์ดนะฮะขอบคุณคนดูขอบคุณ GMM Grammy ขอบคุณ GDH ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับขอบคุณครับยินดีด้วยอีกครั้งค่ะขอบคุณด้วยสำหรับภาพยนตร์ดีๆแบบนี้เนาะคนมีพี่น้องดูแล้วก็ซึ้งกินใจนะคะ